สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถามนะคะที่น้องๆถามมากันนะคะบางคนถามมาว่าเวลาเห็นโน้ตนะคะมีจุดบนตัวเลขเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะก็ถ้าใครมีคาลิมบ้านะคะคนที่มีโน้ตอยู่บนแท่นนะคะก็คงจะไม่ค่อยสงสัยนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยมีคาลิมบ้านะคะยังไม่ได้หัดลองเล่นหรือว่ายังไม่ได้ซื้อมานะคะก็อาจจะสงสัยอยู่บ้างนะคะเราจะเห็นได้ว่าคาลิมบ้านะคะจะมีอยู่2แบบนะคะหลักๆก็คือมีแบบที่ไม่มีโน้ตอยู่บนแท่นเลยนะคะแบบนี้นะกับแบบที่เขาสลักเอาไว้เลยนะคะก็คือแบบนี้นะคะมีทั้งตัวเลขจะมีตัวอักษรอยู่ด้วยนะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าแท่นไหนเนี่ยเป็นโน้ตอะไรนะคะก็จะเริ่มแทนด้วยเลข1ก็คือตัว4ตัวโดนั่นเองนะคะเขาจะเริ่มที่โน้ตตัวโดใช่ไหมคะโน้ตตัวโดก็คือแทนด้วยตัว4หรือเลข1นั่นเองนะคะแล้วเขาก็จะสลับนะคะเลข2ด้านซ้ายมือนะคะเลข3ขวามือเนี่ยไปเรื่อยๆ4 5 6 7อย่างเงี้ยนะคะไปเรื่อยๆพอถึงโดเรมีฟาซอลลาทีใช่ไหมคะทีตรงนี้ก็คือตัว B เนี่ยก็จะหมดละใช่ไหมคะมันจะต้องไปเริ่มโดใหม่ก็คือเริ่มด้วยที่1มีจุดข้างบนนะคะถ้าสังเกตเห็นไหม1มีจุดข้างบนนะคะนี่ก็จะคือ C หรือโดที่เป็นเสียงสูงขึ้นมาอีกเขาเรียกว่า1ออกเทปนะคะ1ออกเทปก็คือ1ขั้นน่ะนะคะ1ช่วงของตัวโน้ต7ตัวนั่นเองนะคะก็คือว่า1 2 3 4 5 6 7เริ่มที่1ใหม่ใช่ไหมคะก็จะเป็น1มีจุดข้างบนนะคะแล้วก็เริ่มไปอีก1 2 3 4 5 6 7พอ7มาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะ7คือตัว B ตัว T นะคะก็มาเริ่มที่1ใหม่ใช่ไหมคะพอเริ่มที่1ใหม่ก็จะต้องเป็นจุด2จุดนะคะนะนี่นะคะเป็นจุด2จุดนะคะก็เป็นเลข1นะคะแล้วก็เลข2จุด2จุดเห็นไหมคะนะมันโฟกัสไม่ได้แล้วก็เลข3นะคะมีจุด2จุดเหมือนกันนะคะก็จะมีเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นจุด2จุดเนี่ยจะมีแค่3เลขเท่านั้นเองก็คือ1 2 3นะคะ1 2 3นี้นะคะส่วนเลข1ธรรมดาไม่มีจุดอะไรเลยก็เริ่มจากข้างล่างนี้นะคะเนี่ยจะไม่มีเลขอะไรไม่มีจุดนะคะมีจุด1จุดก็คือมี7อันก็คือตรงนี้นะคะง่ายๆแค่นั้นเองนะคะส่วนคาลิมบ้าที่ไม่มีโน้ตนะคะไม่ได้มีโน้ตสลักไว้เช่นแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเอาตัวโน้ตสติกเกอร์นะคะที่เราแถมไว้เนี่ยมาติดได้นะส่วนใหญ่เขาก็จะแถมไว้ให้นะคะในกล่องนะคะแล้วก็ถ้าใครแบบไม่ชอบหรือคล่องแล้วนะคะก็ออกได้นะคะก็จะเอาไว้ให้เราจำในช่วงแรกๆนะคะแต่ถ้าคล่องแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องติดก็ได้แต่ถ้าใครชอบแบบติดเป็นสีเฉยๆก็ติดได้นะคะอีกหนึ่งคำถามที่ถามมาบ่อยๆก็คือสีแดงๆเนี่ยที่ติดสติกเกอร์กันเนี่ยเอาไว้ติดไว้ทำไมนะคะก็จริงๆแล้วมันไม่ได้มีหลักตายตัวนะคะว่าต้องติดที่แท่นไหนนะจริงๆแล้วใครจะติดยังไงก็ได้นะคะเอาไว้เป็นแลนด์มาร์กอะเหมือนแลนด์มาร์กนะคะไว้จำโน้ตเฉพาะตัวของเราเองว่าแบบเฮ้ยเราชอบโน้ตตัวนี้เราจำได้ง่ายเราจำได้บ่อยนะคะเราก็ติดแท่นนั้นแหละนะคะตามที่เราชอบส่วนที่เห็นบ่อยๆเนี่ยก็คือมันจำง่ายเช่นอันนี้เขาก็มักจะติด
ตรงกลางใช่ไหมคะแล้วก็ถัดไปอีก2อันถัดไปอีก2อันนะคะขวาก็เหมือนกันนะคะก็เลยจำง่ายอาจจะไม่เชิงจำง่ายแต่ว่าเป็นวิธีที่ทำให้สังเกตได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็จะมีแบบอย่างเฉพาะตัวเองนะคะแล้วแต่คนอื่นนะบางคนก็ติดไม่ใช่แบบนี้ก็มีนะคะก็หวังว่าน่าจะช่วยตอบคำถามน้องๆให้ได้ในระดับนึงนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ